นกโกอินเตอร์หนีห่าวสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นกโกอินเตอร์บทที่6ภาคภาษาจีนนะคะในบทนี้อัวก็ยังวนเวียนอยู่กับตัวเลขเช่นเคยโดยตัวเลขของภาษาจีนสามารถใช้บอกวันและเดือนได้เช่นกันจะเป็นยังไงนั้นตามอัวมันเลยบทที่6ติลิวเคอร์คำว่าเย่แปลว่าเดือนวิธีอ่านเดือนภาษาจีนเราก็เพียงแต่นำคำที่แปลว่า1จนถึง12มาวางไว้ข้างหน้าค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยอีเย่เดือนมกราคมเออร์เย่เดือนกุมภาพันธ์ซานเย่เดือนมีนาคมซื่อเย่เดือนเมษายนอู่เย่เดือนพฤษภาคมลิ่วเย่เดือนมิถุนายนชีเย่เดือนกรกฎาคมปาเย่เดือนสิงหาคมจิ่วเย่เดือนกันยายนฉือเย่เดือนตุลาคมฉืออีเย่เดือนพฤศจิกายนชื่อเออร์เย่เดือนธันวาคมส่วนคำว่าวันเราจะใช้คำว่าซิงชีจากนั้นเติมตัวเลข1ถึง6ลงไปข้างหลังโดยเลข1จะแทนวันจันทร์เรียงไปตามลำดับจนกระทั่งถึงเลข6แทนวันเสาร์ค่ะซิงชีอีวันจันทร์ซิงชีเออร์วันอังคารซิงชีซานวันพุธซิงชีซื่อวันพฤหัสซิงชีอู่วันศุกร์ซิงชีลิ่ววันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์จะไม่ใช้อักษรที่มีความหมายเป็นเลขแต่จะใช้คำว่ารื่อแปลว่าดวงอาทิตย์แบบนี้ซิงชีรื่อวันอาทิตย์เป็นยังไงกันบ้างคะจะเห็นได้ว่าหากมีพื้นฐานการฝึกเรื่องนับเลขภาษาจีนได้แล้วเรื่องของคำศัพท์เดือนและวันในภาษาจีนก็ไม่ยากเลยใช่ไหมและในบทต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะนกโกอินเตอร์บทนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ